ี่แหละฮะดูรูปสิดูหวานนะเมื่อวานนี้ครับก็มีการรายงานข่าวไปฮะมินดามีทรัพย์สินนะครับที่ออกมาตอบเรื่องที่ออฟสุพนัสเนี่ยให้ช่อดอกไม้แล้วก็กำไรทองเป็นของขวัญย้อนหลังวันวาเลนไทน์ซึ่งเธอบอกว่าเธอสแตนบายรอฝ่ายชายมาตอบคำถามเองสถานะคืออะไรจีบหรือเปล่าแต่ตอนนี้สำหรับเธอออฟคือคนที่คุยมากที่สุดโปรยโยนไปที่ฝ่ายชายละนะครับมาดูซิว่าคุณออฟจะตอบว่าไงนะฮะล่าสุดเจอคุณออฟฮะเปิดใจเคลียร์ซะหน่อยนะครับกับสื่อนึงว่าตัวบอกไม่ได้จีบนะแค่ช่วยโปรโมทเพลงเท่านั้นความรักเนี่ยยังไม่มีนะครับโสดแบบบริสุทธิ์เลยเนื่องจากวาเลนไทน์มีการรวมตัวคนโสดก็มานัดกินข้าวกันเพราะไม่ได้เจอกันมาหลายเดือนแล้วแล้วก็น้องจะออกซิงเกิลเป็นเพลงแรกในชีวิตด้วยก็พี่พอจะช่วยอะไรหนูได้บ้างไหมผมก็บอกดีดิเพราะว่าเราเป็นศิลปินเราหลงรักในเสียงเพลงก็เลยตอบตกลงคือสถานะเนี่ยยังเหมือนเดิมครับยังโสดก็คุยได้นะแต่ยังไม่พร้อมไปต่อในเรื่องของความรักหรือมีคนรักจริงๆเพราะว่าตอนนี้เรียนก็กำลังจบแล้วอยากสร้างเนื้อสร้างตัวมากกว่าครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ